เดินไปซื้อประชาชนบอกใส่แล้วจะทำให้ของมะเร็งไม่เรียกว่าการทำลายกันเนี่ยหวังผลทางการเมืองเนี่ยจะหมายความว่าอะไรแสนกว่าบาทและคนที่รับไปเขาคาดหวังว่าสสเนี่ยเป็นตัวแทนของเขาเนี่ยเสียสละเงินเดือนเนี่ยและเอาสิ่งของที่อาจารย์ร้องออกไปทำลายเกิดมะเร็งเนี่ยไปทำลายความชีวิตเขาอยู่เหรอคุณต้องรับผิดชอบเรื่องนี้อาจารย์น้องต้องรับผิดชอบจะนิ่งเฉยไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมหาลัยคุณเนี่ยต้องรับผิดชอบด้วยเพราะใช้อะไรของมหาลัยใช่ไหมโดยอาจารย์มหาลัยเกษตรใช่ไหมคุณทำอย่างนี้มันไม่ยุติธรรมสำหรับคนที่เสียสละไม่ยุติธรรมสำหรับใดศิละคุณไม่มีเครดิตแล้วต้นทุนทางสังคมคุณหมดแล้วคุณทำอย่างนี้แยกให้เป็นการเมืองกับความเดือดร้อนประชาชนและการเสียสละของคนคนหนึ่งเดี๋ยวต้องเข้าไปเสียดีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะดำเนินคดีอาจารย์ออสถ้าอาจารย์ออสไม่เชิญครับเชิญครับเดี๋ยวผมไปเซ็นเอกสารโอเคผมจะไปเดินยานอสเดี๋ยวผมขอดำเนินคดีนะครับเดี๋ยวผมขอดำเนินคดีอาจารย์นอสนะเพราะให้ทำให้ผมเสียเสียทำไม่ถูกเอาการเมืองเข้าไปยุ่งหรือเปล่าก็ไม่รู้ใครใช้แกมาหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วผมจะไปถึงมหาลัยที่อาจารย์ออสใช้แหลกมาทำลายผมเนี่ยคุณทางอีกที่ไม่ถูกนะอาจารย์ออสแต่ลองไปเนาะยืนเชิญผู้กำกับหน่อยครับถ้าลองกลับมาที่เดิมครับคุ้มไหมล่ะทำลายไหมท่านกระถาครับผมได้ขับส่วนอาจารย์บอกว่าตอนที่ตรวจเขาไม่รู้ว่ามีอย่างเป็นเรื่องในการตรวจครับไม่รู้ได้ไงนักข่าวบอกว่าเป็นของผมเอาไปจากผมปีทีดีเป็นน้องคนนี้ใช่ไหมหรือเปล่าน้องคนนี้ใช่เปล่าไปให้อาจารย์น้อยเนี่ยโอ้โหถ่ายคลิปมั้งนะไม่ผมไม่รับของใครนะวันนี้เรามาบอกว่าไม่ได้พูดได้ไงนะว่าไม่ก่อสารมันเกิดมาเลยคุณตำรวจใช่ไหมเจ็บหรือยังผมบอกคุณแล้วใช่ไหมคุณเรื่องมันข่มบุญใช่ไหมผมไม่ได้ข่มบุญเขาทำงานเขาทำงานผมมาก่อนเวลาเนี่ยแล้วพวกคุณหน่วงไว้เอามาเซ็นไม่ใช่ครับเอามาเซ็นแล้วมันเสร็จแล้วผมโล่คุณหน่วงผมไม่ได้หน่วงไม่ได้หน่วงเฮ้ยคุณเขาถามว่าคุณหวังผลทางการเมืองใช่